ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์คุณกมลภพวีระพละนะครับท่านกมลภพสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับท่านครับตอนนี้ทางธ.ส.มีความพร้อมขนาดไหนกับโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนครับครับก็เราเตรียมความพร้อมร่วมกับทางกองทุนประกันสังคมนะครับโดยกระทรวงแรงงานมาระยะหนึ่งแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความพร้อมครับในเรื่องการให้บริการต่างๆทั่วประเทศครับซึ่งคาดการได้ว่าสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์จะต้องเนืองแน่นแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่ผู้ประกันตนสอบถามเข้ามามากเหลือเกินเริ่มต้นขอทราบคุณสมบัติก่อนนะครับว่าใครบ้างที่จะสามารถขอสินเชื่อตัวนี้ได้ครับก็จะต้องเป็นผู้ประกันตนนะครับตามมาตราที่33 39แล้วก็40นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของทางกองทุนประกันสังคมครับนะครับแต่คราวนี้โดยขั้นตอนเนี่ยนะครับขออนุญาตกราบเรียนก่อนนะครับโดยขั้นตอนเนี่ยทางผู้ประกันตนเนี่ยก็จะต้องยื่นขอรับสิทธิ์นะครับโดยเข้าไปที่ในแอปพลิเคชัน SSO Plus ซึ่งท่านผู้ประกันตนทุกท่านเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันนี้อยู่แล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยท่านต้องยื่นขอรับสิทธิ์ก่อนพอท่านได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับซึ่งจะเริ่มเปิด9โมงเช้าพรุ่งนี้นะครับก็วันที่8ท่านก็จะเอาใบตอบเหมือนกับแอปพลิเคชันที่ตอบรับดังกล่าวนะครับมาแสดงที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาใดก็ได้ครับเพื่อที่จะเริ่มกระบวนการในการขอสินเชื่อกับธนาคารครับครับแสดงว่าในแอปพลิเคชัน SSO Plus ของสำนักงานประกันสังคมคือจะช่วยคัดกรองให้ก่อนเลยใช่ไหมครับว่าเป็นผู้ประกันตนครบตามเงื่อนไขแล้วก็เป็นผู้ประกันตนส่งเงินสมทบตามระยะเวลาที่กำหนดแต่ละมาตราหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเพื่อลดทราฟฟิกในเรื่องดังกล่าวนะครับแล้วก็ท่านผู้ประกันตนท่านก็จะทราบเลยครับว่าตกลงท่านได้รับสิทธิ์ดังกล่าวหรือเปล่านะครับคือในแอป SSO Plus เนี่ยสมมุติว่าถ้าไม่ได้เพราะว่ายังเอาอาจจะเป็นมาตรา40แล้วก็อยู่มาไม่ครบ1ปีประมาณนี้อันนี้เขาก็จะแจ้งมาในแอปก็คือไม่ต้องไปดำเนินการต่อที่ธ.อ.ส.เลยใช่ไหมครับใช่ครับไม่เขาจะแจ้งกลับมาเลยครับมันก็จะมีอยู่2ส่วนครับส่วนหนึ่งก็คือว่าบางทีท่านผู้ประกันตนเองเนี่ยครับก็อาจจะเนื่องจากว่าถ้าเกิดคิวเยอะมากเนี่ยนะครับท่านอาจจะอยู่ในอันดับสำรองอยู่นะครับท่านก็อาจจะยังไม่ได้ในช่วงนี้แต่ว่าท่านที่ได้สิทธิ์ก็มาเริ่มมา process ขอสินเชื่ออาคารสุขคอก่อนนะครับหรือว่าท่านในกรณีสมมติท่านเลยกำเนิดไปเนี่ยท่านที่รับสำรองก็จะเลื่อนลำดับขึ้นมาที่ได้สิทธิ์ในลำดับถัดไปครับโทษนะครับท่านครับคือการจัดคิวด้วยความที่วงเงินก้อนใหญ่ผมเข้าใจว่ามี 10,000 ล้านบาทเท่านั้นถูกไหมครับใช่ครับในขั้นต้นนะครับท่านในเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงต้องรอรู้จักกระทรวงแรงงานอีกทีนึงนะฮะทีนี้คือ 10,000 ล้านบาทที่ว่านี้เขาจะจัดลำดับยังไงใครเข้าไปขอลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus ก่อนหรือใครเอาเอกสารพร้อมแล้วไปยื่นธ.อ.ส.ก่อนหรือธ.อ.ส.อนุมัติสินเชื่อให้กับใครก่อนจัดลำดับยังไงนะครับครับขออนุญาตแบ่งจะแบ่งเป็น2แบบ2อย่างนะครับเรื่องแรกก่อนนะครับก็คือนโยบายของทางสำนักงานประกันสังคมเองเนี่ยโดยคณะกรรมการเนี่ยนะครับท่านก็อยากให้มีการกระจายไปทั่วประเทศเพราะฉะนั้นนี่ก็มีการจัดสรรวงเงินครับเรื่องแรกคือจัดสรรวงเงินตามจำนวนของผู้ประกันตนในแต่ละพื้นที่นะครับอย่างยกตัวอย่างของกรุงเทพมหานครเนี่ยจาก10,000ล้านเนี่ยท่านก็จะได้อยู่ที่5,179 ล้านนะครับอันนี้ก็คือเป็นสัดส่วนของกรุงเทพนะครับหรืออย่างชลบุรีเนี่ยก็จะมีอยู่ที่634ล้านอย่างเงี้ยครับก็จะแบ่งเป็นวงเงินแบบนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกันตนที่อยู่สังกัดชลบุรีท่านก็จะได้รับสัดส่วนของวงเงินเท่านี้นะครับซึ่งเวลาท่านสมัครไปแล้วเนี่ยก็เป็นลักษณะของการมาก่อนได้ก่อนนะครับโอ้โหมาก่อนได้ก่อนก็คือใครลงทะเบียนในแอป SSO Plus ได้ก่อนถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าข้อจำกัดแต่จะไม่มีข้อจำกัดอย่างเช่นว่าสมมติว่าผู้ประกันตนอยู่ที่ชลบุรีใช่ไหมครับแล้วท่านบอกว่าท่านได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยแต่ท่านบอกว่าท่านอยากจะซื้อบ้านที่ภูเก็ตหรือเชียงใหม่ท่านก็สามารถที่จะไปยื่นขอกู้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่สาขาภูเก็ตหรือเชียงใหม่ได้ครับไม่ได้จำกัดพื้นที่ในการยื่นกู้แต่จำกัดสิทธิที่ท่านเป็นผู้ยื่นประกันตนของแต่ละจังหวัดครับอ๋อว่า
ผู้ประกันตนนั้นเนี่ยเป็นผู้ประกันตนสถานประกอบการอยู่พื้นที่ไหนเป็นหลักดูจากตรงนี้เป็นหลักถูกไหมฮะแต่ว่าการจะไปซื้ออสังหาริมทรัพย์คือจะไปซื้อจุดไหนของประเทศไทยก็ได้ใช่ครับใช่ครับเพื่อให้เป็นอิสระมันก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างผู้ประกันตนอันดับสุดท้าย72นี่คือบึงการเนี่ยท่านจะได้วงเงินที่ 10.9 ล้านบาทอย่างเงี้ย 10.9 ล้านบาทก็ถ้าวงเงินคนละ2ล้านบาทก็ได้56คนนะครับ6คนก็คือคนละ2ล้านแล้วท่านสุดท้ายได้ 900,000ครับอย่างนี้นะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นสำรองนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามอีกเรื่องนึงก็คือว่า2ล้านบาทดังกล่าวเนี่ยเป็นเหมือนกับไม่ได้จำกัดอย่างเช่นว่าผู้ประกันตนเนี่ยท่านสนใจจะซื้อบ้าน3ล้านบาทหรือ5ล้านบาทเนี่ยท่านก็สามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้นะครับโดย2ล้านบาทแรกก็ท่านก็จะได้ดอกเบี้ย 1.59% ส่วนที่เกินมาก็ท่านก็มาเลือกอัตราดอกเบี้ยของอาคารสงเคราะห์ที่เป็นดอกเบี้ยค่อนข้างถูกอยู่แล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถซื้อ3ล้าน5ล้าน7ล้านก็ได้ครับโดยเชียร์แรก2ล้านบาทก็เสียดอกเบี้ย 1.59% ครับสมมุติว่าผมซื้อคอนโดห้องหนึ่งมูลค่า3ล้านเอาละ2ล้านบาทแรกผมก็ใช้โปรโมชั่นของประกันสังคมร่วมกับทอส 1.59% คงที่5ปีแล้วเหลืออีก1ล้านโปรโมชั่นไหนที่ถูกใกล้เคียงกับโปรโมชั่นนี้อีกบ้างฮะที่ถูกที่สุดของทอส เลยครับตอนนี้แล้วก็มีสินเชื่อ71ปีอาคารสงเคราะห์นะครับก็ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.71% ก็ถูกมากเหมือนกันก็ถูกนะครับท่านก็สามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ครับครับทีนี้ผมขออนุญาตกลับมาเรื่องของการเกลี่ยจำนวนคนนิดนึงท่านฮะด้วยความที่มีการกำหนดเอาไว้ว่าเอาละผู้ประกันตนแต่ละพื้นที่นั้นจะมีวงเงินเท่าไหร่ในภาพใหญ่ของแต่ละจังหวัดถ้าเกิดจังหวัดไหนมีคนขอกู้หรือว่าขอสินเชื่อไม่ครบจะเกิดอะไรขึ้นจะไปเกลี่ยยังไงต่อครับอันนี้ก็จะเป็นของทางประกันทางสำนักงานประกันสังคมนะครับที่ท่านจะเป็นคนดำเนินการนะครับอันนะครับแล้วก็จะแบ่งหน้าที่กันสองส่วนส่วนหนึ่งคือทางสำนักงานประกันสังคมท่านก็จะดูแลอาศัยสิทธิ์ดังกล่าวให้นะครับส่วนอาคารสงเคราะห์เมื่อท่านได้สิทธิ์มาแล้วก็อาคารสงเคราะห์ก็จะรับไม้ต่อในการดูแลในเรื่องของสินเชื่อต่อไปครับครับเอาล่ะคุณสมบัติสำคัญที่สุดก็เป็นผู้ประกันตนทั้งมาตรา33ก็ได้39ก็ได้40ก็ได้เข้าแอป SSO Plus ก่อนจากนั้นก็ลงทะเบียนแต่ว่าทีนี้เองครับคุณกมลพบครับมีอีกหนึ่งเงื่อนไขที่ผมเห็นทางธนาคารส่งมาบอกด้วยคือต้องไม่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระสินเชื่อบ้านอื่นๆอันนี้ความหมายคืออะไรยังไงนะครับคือเจตนารมณ์ของทั้งสำนักงานประกันสังคมและธนาคารสงเคราะห์คือเราอยากสนับสนุนคนที่มีบ้านหลังแรกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะสกรีนในเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราอยากจะสนับสนุนให้คนที่ไม่มีบ้านมีบ้านนะครับท่านเพราะฉะนั้นบางท่านที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระบ้านอยู่แล้วก็แปลว่าท่านยังมีที่อยู่อาศัยอยู่นะครับก็น่าจะให้โอกาสคนที่เขายังไม่มีบ้านหรือยังไม่มีแล้วก็ไม่มีภาระในการกู้ซื้อบ้านอยู่ก่อนนะครับครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติอาจจะมีบ้านหลังแรกแต่ว่าบ้านหลังแรกที่ว่านี้ผ่อนหมดไปแล้วแล้วก็ปลอดหนี้ไปเรียบร้อยแล้วแต่มาซื้อไปหลังที่2กับโครงการนี้เต็มๆก็ได้ถูกไหมครับได้ครับเพราะว่ามันก็เป็นสับสนนโยบายรัฐบาลเพราะเราก็ไม่อยากให้มีการก่อหนี้เกินตัวด้วยนะครับท่านถ้าเกิดท่านมีภาระอยู่แล้วบ้านหลังหนึ่งแล้วท่านมากู้อีกหลังหนึ่งภาระนี้ท่านก็อาจจะเป็นภาระกับท่านมากจนเกินไปนะครับครับคำถามสำคัญเลยคุณกมลพบฮะคุณผู้ชมสอบถามเข้ามามากที่สุดเลยครับคือสินเชื่อตัวนี้เอาไปซื้อบ้านในรูปแบบไหนยังไงได้บ้างครับก็ซื้อบ้านได้นะครับทั้งบ้านใหม่แล้วก็บ้านมือสองนะครับครับครับบ้านใหม่บ้านมือสองแล้วที่ดินเปล่าๆได้ไหมครับที่ไม่ได้ครับโอ้ที่ดินที่ดินพร้อมปลูกสร้างนะครับถ้าท่านมีแผนบ้านมีแผนจะปลูกบ้านได้อยู่แล้วเนี่ยครับท่านก็สามารถยื่นกู้ได้ตามปกตินะครับประกันสุขภาพเราก็จะพิจารณาว่าราคาก่อสร้างของท่านประมาณเท่าไหร่อย่างไรนะครับโอ้คำว่าที่ดินถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยต้องเป็นที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้านด้วยแสดงว่าจะต้องมีหลักฐานใบอนุญาตก่อสร้างแบบเป็นบ้านสัญญาจ้างสร้างบ้านแบบนี้เลยไหมครับใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นกระบวนการยื่นกู้ตามปกติอาคารสุขภาพแล้วก็มีการปล่อยกู้แบบนี้อยู่แล้วนะครับท่านครับอีกหนึ่งคำถามครับเอาไปซ่อมบ้านต่อเติมบ้านได้ไหมครับตอนนี้ยังไม่ได้ครับท่านครับนะครับตอนนี้ยังไม่ได้แต่ว่า
แต่ว่าอาคารสงเคราะห์กำลังจะมีอีกโครงการหนึ่งซึ่งกำลังคณะทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการซ่อมแซมบ้านนี่แหละครับอ๋อจะเป็นอีกโครงการแยกต่างหากแต่ว่าสินเชื่อก็น่าจะน้อยเหมือนกันใช่ครับใช่ครับก็จะมีครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวผ่านครม.ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะได้เรียนนำเสนอต่อไปครับครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีที่ดินอยู่แล้วต้องการกู้สินเชื่อตัวนี้เพื่อใช้ในการสร้างอาคารสร้างบ้านอันนี้ได้เลยนะครับได้นะได้ครับท่านครับทีนี้ถัดมาครับเรื่องของคุณสมบัติเพิ่มเติมต่อนะครับคือด้านหนึ่งเนี่ยพอมีการขอลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus เสร็จเรียบร้อยจากนั้นพอถึงวันที่8พฤศจิกายนก็ทำการไปติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาไหนก็ได้ถูกไหมฮะใช่ครับไม่จำเป็นต้องเป็นสาขาที่ผู้ประกันตนอาจจะทำงานอยู่ที่นั่นหรือว่าต่างภูมิลำเนาก็ได้เช่นเดียวกันได้หมดครับทั่วประเทศครับโดยคือถ้าเป็นมาตรา33อันนี้ไม่น่าจะยากเพราะว่าจะมีหนังสือรับรองเงินเดือนมีสลิปเงินเดือนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นมาตรา39มาตรา40หลักฐานสำคัญสำคัญที่ต้องใช้เรื่องของรายได้จะมีอะไรบ้างยังไงครับก็จะมีสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง6เดือนนะครับสำเนาทะเบียนการค้าหรือทะเบียนบริษัทนะครับรูปถ่ายกิจการแล้วก็สำเนาใบประกอบวิชาชีพถ้าท่านมีนะครับแล้วก็เอกสารอื่นๆตามประเภทกิจการครับอันนี้คือคนที่อิสระนะครับท่านครับครับแล้วพอมีการยื่นเอกสารพร้อมด้วยข้อมูลจากแอป SSO Plus ให้กับทางธนาคารไปแล้วคาดว่าใช้เวลาในการตรวจสอบนานไหมครับกว่าจะอนุมัติสินเชื่อได้ครับจริงๆแล้วถ้าเกิดกระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็จะไม่เกิน5วันครับแต่ตามปกติแล้วถ้าเกิดลูกค้านำเอกสารมาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็จะดูแลให้ก่อนอยู่แล้วนะครับว่าเอกสารดังกล่าวครบถ้วนหรือไม่อย่างไรเพื่อจะให้คำแนะนำนะครับว่าจะต้องมีการเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มนะครับตั้งแต่ตอนท่านยื่นครั้งแรกนะครับเพื่อเราจะมีการแนะนำอยู่แล้วครับพอถ้าเกิดทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเราก็เริ่มเข้า process ครับคือทั้งหมดก็ไม่เกิน5วันครับรวมทั้งอันนี้นี่รวมระยะเวลาในการไปประเมินหลักประกันด้วยนะครับการประเมินหลักประกันต้องเสียเงินเพิ่มด้วยไหมครับก็มีค่าใช้จ่ายครับแต่ถ้าจะเป็นบ้านในโครงการสมมติถ้าท่านไปซื้อบ้านในโครงการก็ไม่ได้เสียนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของบ้านมือสองหรือบ้านที่อยู่นอกโครงการนี่แหละครับก็มันจะต้องส่งบริษัทประกันไปอันนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายในการประเมินกับท่านครับครับระยะเวลาในการขอสินเชื่อตัวนี้นับจาก8พฤศจิกายนไปจนถึงเมื่อไหร่กว่าจะปิดโครงการครับจริงๆแล้วถึงธันวา68นะครับแต่ว่าธันวา68ในที่นี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าวงเงินก้อนใหญ่10,000ล้านจะหมดก่อนหรือเปล่าใช่ไหมฮะครับใช่ครับเอ๊ะนิดเดียวครับคือ 10,000 ล้านบาทที่ว่านี้เนี่ยคือเป็นเงินทอสปล่อยหรือเป็นเงินประกันสังคมมาให้ทอสยืมแล้วไปปล่อยเพราะว่าการจะขยายวงเงินก็น่าจะมีส่วนสำคัญต่อกลไกตรงนี้เหมือนกันคุณกมลพบพอจะบอกได้ไหมครับเป็นการสนับสนุนของกองทุนประกันสังคมครับท่านกรุณาเอาเงินมาฟันดิ้งให้ทางธนาคารสงเคราะห์ปล่อยครับต้องขอบคุณคณะกรรมการกองทุนอย่างเป็นอย่างสูงครับที่ท่านกรุณาสนับสนุนโครงการนี้ครับเพราะว่าดอกเบี้ยคือแทบจะถูกสุดๆผมพยายามพลิกดูว่าเอฟมีเจ้าไหนแข่งในหรือเปล่าปรากฏว่ายังไม่มีถูกกว่านี้เลยนะฮะ 1.59 ไม่ถูกสุดแล้วนะถูกกว่าในวิ่งกันฝากธนาคารสุขลอยครับท่านเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมครับท่าน MD ครับถ้ากู้ไปรีไฟแนนซ์ได้ไหมครับอันนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้เจตนารมณ์ต้องการให้คนมีบ้านนะครับแล้วก็ในอีกมิติหนึ่งคือว่าจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยครับเพราะฉะนั้นการรีไฟแนนซ์มันไม่ได้เป็นนำไปสู่เรื่องนี้ครับครับก็เลยวัตถุประสงค์เราตีกรอบไว้ก่อนว่าเรื่องแรกคือให้ซื้อบ้านนะครับหรือว่าเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยของตัวเองเป็นสำคัญครับสำหรับโปรเจกต์สำหรับโครงการนี้นะครับส่วนเรื่องรีไฟแนนซ์ก็เดี๋ยวขออนุญาตรับไปพิจารณาต่อไปนะครับครับอ๋อเพราะว่าต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คืออยากจะให้เกิดการสร้างบ้านก็จะได้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในอสังหาริมทรัพย์ต่อๆไปได้นะครับใช่ครับทำให้คนไทยมีบ้านเพิ่มด้วยท่านเรื่องนี้เป็นสำคัญครับทีนี้เลยทำเรื่องนี้ก่อนครับอ๋อพอผ่านพ้น5ปีแรกที่เป็นดอกเบี้ยคงที่ 1.59% ไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อครับก็เป็นMRR ลบ2ครับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวครับแล้วก็เป็น MRR ลบ2ครับครับมีเงื่อนไขไหมครับว่าพอขอสินเชื่อตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วเอาละพอครบ5ปีจากนั้นปีที่6 7 8ไปเรื่อยๆคือ
จะสามารถรีไฟแนนซ์ไปแบงก์อื่นได้ไหมหรือว่าจะรีเทนชั่นแบงก์เดิมได้ไหมครับได้หมดครับท่านไม่ข้ามเลยครับถ้าลูกค้าอยากจะรีเทนชั่นขอลดอัตราดอกเบี้ยการสงเคราะห์ก็ยินดีครับแล้วก็ท่านก็ณเวลานั้นท่านค่อยพิจารณาอีกรอบนึงครับว่าตกลงแล้วอัตราดอกเบี้ยที่ไหนเหมาะสมกับท่านก็ไม่มีข้อผูกมัดอะไรครับแต่เชื่อได้ว่า5ปีแรกไม่มีใครรีไฟแนนซ์ไปไหนแน่นอนนะฮะเพราะว่า 1.59 นี่ไม่มีถูกกว่านี้แล้วนะใช่ครับท่านเพราะฉะนั้น5ปีแรกพอครบไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นเข้าสู่ปีที่6สามารถรีไฟแนนซ์ไปแบงก์อื่นก็ได้หรือจะรีเทนชั่นอยู่ธ.ส.ก็ได้เหมือนกันใช่ครับท่านทีนี้สิ่งที่หลายคนเป็นห่วงมากเหลือเกินท่าน MD ครับเกี่ยวกับเรื่องของอัตราหรือว่ายอดการปฏิเสธสินเชื่อที่ช่วงนี้เนี่ยเหมือนเร่งตัวสูงขึ้นกับแต่ละธนาคารด้วยทางธ.ส.มีการดูแลเรื่องนี้ยังไงบ้างโดยเฉพาะกับโครงการนี้ครับส่วนธนาคารสุขภาพเองก็เราพยายามที่จะปล่อยสินเชื่อให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้พูดตรงๆแล้ว10เดือนที่ผ่านมาเราก็ปล่อยสินเชื่อไปเกือบ 180,000 ล้านแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วหลักเกณฑ์ต่างๆที่ธนาคารสุขภาพกำหนดไว้เนี่ยหลายๆตัวเราก็พยายามจะผ่อนปลนเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแหล่งเงินกู้ราคาถูกได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการปฏิเสธสินเชื่อของอาคารสงเคราะห์เนี่ยจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างไม่มากเท่าไหร่นะครับอย่างปีนี้ไอ้อย่างเดือนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเราน่าจะปล่อยได้ถ้าประมาณเกือบ 30,000 ล้านนะครับครับมีคำแนะนำคร่าวๆก่อนไหมครับเพื่อที่ผู้ประกันตนจะได้ดูฐานะการเงินตัวเองก่อนเลยว่าเอ๊ะรายได้นะปัจจุบันเดือนนึงได้เท่าไหร่แล้วจากนั้นหักค่าใช้จ่ายไปแล้วควรจะเหลือเท่าไหร่ถึงจะสามารถกู้โครงการนี้ให้ผ่านให้ได้ครับครับ1 ล้านก็2 หมื่นครับ1 ล้านมีรายได้2 หมื่นถ้าเกิดท่านจะกู้สักประมาณวงเงินสัก1 ล้านเนี่ยก็ท่านน่าจะมีรายได้สักประมาณ20,000 บาทนะครับครับถ้าเกิดกู้1เพราะถ้ากู้ล้านนึงเนี่ยฮะท่านจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ 3,400 บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้า 3,400 บาทเนี่ยปกติเราก็จะคิด1/3เพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนเวิร์ดกลับขึ้นไปเนี่ยท่านก็จะน่าจะมีเงินเดือนสักประมาณ 20,000 นะครับเพื่อจะได้มีเงินกู้มีเงินผ่อนอยู่สักประมาณ 3,000 แล้วก็เพียงพอส่วนที่เหลือท่านก็จะได้เพียงพอต่อการดำรงชีพต่อไปครับแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้สิทธิ์เต็มวงเงินก็คือ2 ล้านบาทไปเลยผ่อนคร่าวๆตัวเลขกลมๆ 6, เดือนหนึ่ง 6,000 ก็ 6,000 กว่าบาทครับครับถัดมา 6,800 นะครับโดยประมาณก่อนนะครับคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมครับอายุของผู้กู้บ้างเป็นยังไงบ้างครับสำหรับขั้นสูงขั้นต่ำเลยครับอายุไม่เกินไม่แม็กซ์ก็60จริงอายุผู้กู้ไม่เกิน60ปีครับครับอายุไม่เกินระยะใช่ครับแล้วบวกระยะเวลาการกู้ไม่เกิน70ปีเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าท่านอายุ55ใช่มั้ยครับก็ใช้ว่าระยะเวลาการกู้ท่านก็อยู่ที่15ปีเพราะฉะนั้นก็จะมีการคำนวณระยะเวลาการกู้อยู่ระดับ1ครับซึ่งอันนี้มันก็จะคอนเวิร์ตกันมาเป็นเงินงวดแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่าท่านสามารถเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยท่านสามารถที่จะมีบ้านของตัวเองได้สามารถไถ่ถอนบ้านออกไปได้ครับผมขอถามเผื่อนิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าบางคนอาจจะเกษียณไม่แน่ใจจะ55ปีหรือว่า60เนี่ยนะครับแต่ว่าระยะเวลาการผ่อนเนี่ยธ.ส.ใจดีให้จนไปถึง17-10ปีเนี่ยคืออันนี้มั่นใจได้ยังไงว่าเขาจะมีรายได้มาชำระค่างวดแต่ละเดือนได้หรือดูจากอะไรนะครับดูจากรายได้ปัจจุบันนะครับแล้วก็จริงก็จริงๆแต่ละท่านนี่ก็จะมีการออมของท่านมาตลอดอย่างที่เข้าสะสมอยู่ในเงินกองทุนประกันสังคมก็มีด้วยนะครับและจริงๆแล้วโดยธรรมชาติเรียนท่านนะครับว่าจากที่ธนาคารการสงเคราะห์พบเนี่ยนะครับคนไทยครับเป็นคนรักบ้านนะครับแล้วก็ไม่อยากจะไม่อยากมีนี่ไม่อยากโดนยึดเลยนานๆใช่อย่างอย่างการกู้เนี่ยนะครับถ้าเกิดสัญญากู้โดยเฉลี่ยกู้ที่30ปีเนี่ยนะครับประมาณ11ปีเศษๆนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ในพอร์ตเราถ่ายถอนไปหมดนะครับครับเวลาท่านมีรายได้ท่านก็จะมาแบบว่าจ่ายเกินงวดซึ่งอาคารสงเคราะห์ก็จะรับหมดอยู่แล้วแล้วไอ้ส่วนที่เกินงวดเราก็ไปตัดเงินต้นให้ท่านหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินส่วนใหญ่เงินกู้ของท่านก็จะลดเร็วมากโดยเฉพาะในช่วงปีหลังๆนะครับอ๋อครับเพราะฉะนั้นย้ำเรื่องของอายุก็คือไม่เกิน60ปีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นระยะเวลาการผ่อนก็จะไม่เกิน70ปีนะครับครับใช่ครับ
เอาละครับวันนี้กราบขอบพระคุณท่าน MD กมลภพมากเลยนะครับเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากกับผู้ประกันตนรอโครงการนี้มากๆเพราะฉะนั้น1พฤศจิกายนต้องมีการไปลงทะเบียนผ่านแอป SSO Plus ก่อนแล้วจากนั้นนำหลักฐานการลงทะเบียนคำยืนยันจากสำนักงานประกันสังคมไปยื่นกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ต่อตั้งแต่8พฤศจิกายนนะครับใช่ครับ9โมงครับพรุ่งนี้นะครับก็ลงทะเบียนกันนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นนะครับสุขก็ต้องกราบขอบพระคุณทางกระทรวงแรงงานแล้วก็กองทุนประกันสังคมอย่างสูงครับที่กรุณาร่วมกับโครงการนี้กับธนาคารกสิกรครับวันนี้ขอขอบพระคุณมากนะครับคุณกมลภพครับสวัสดีครับขอบคุณสูงครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ